สวัสดีครับผมเห็นจารึกบ้านบางไผท่ที่เรียกว่าจารึกสีเทพพชสองหรือเคเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดเป็นจารึกอักษรปลัลละวภาษาสันสกฤตมีหนึ่งด้านจำนวนสิบสองบรรทัดสิ่งที่สะดุดใจคือจารึกมีข้อความว่าพระเจ้าสีพวัตวรมัมอยู่ในบรรทัดที่สิบเอ็ดเนื้อหาโดยสังเกตในจารึกบ้านบางไผ่สรุปว่าเป็นจารึกที่สร้างขึ้นในโอกาสที่พระมหากษัตริย์ขึ้นครองราช โดยพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นทรงเป็นพระราชนัดดาของพระจักรพรรดิผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปฤตติวินทราวรมม์ผู้เป็นใหญ่เสมอกับพระเจ้าศรีพวรมม์ที่หนึ่งแต่ในจารึกไม่ได้ระบุว่าพระมหากษัตริย์ที่กล่าวถึงในจารึกนี้คือผู้ใดถ้าอ่านตามจารึกนี้ในความคิดส่วนตัวของผมผมว่าหมายถึงพระเจ้าจิตรเสษหรือพระเจ้ามาเห็นทาวรมม์ พูดให้เข้าใจง่ายๆคือพระเจ้าจิตรเสนเป็นน้องชายของพระเจ้าพวาวรมัมที่หนึ่งพระเจ้าพวาวรมัมที่หนึ่งบิดาคือพระเจ้าศรีปฤทิบินทรวรมัมพระเจ้าจิตรเสนหรือพระเจ้ามาเหธระวรมัมบิดาคือพระเจ้าศรีวีระวรมัมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ไม่ต้องสงสัยอีกว่าในจารึกหมายถึงใครแสดงว่าจารึกบ้านวังไทยสร้างขึ้นในโอกาสที่พระเจ้าจิตรเสน ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เจรักษ์ต่อจากพี่ชายคือพระเจ้าสีภวะวรมัมที่หนึ่งนั่นเองผู้ครองมือที่สีเทพจะต้องรู้จักและยกย่องพระเจ้าจิตรเสร็นด้วยเช่นกันในจารึกบ้านบางไถ่ที่มีข้อมูลว่าจารึกข,ขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่12ผมขอเพิ่มข้อมูลให้ละเอียดอีกหน่อยระบุพุทธศักราชได้เลยคือพุทธศักราช1143ครับชื่อกษัตริย์ที่ลงท้ายด้วยวรมัม เป็นคำลงท้ายของกษัตริย์ที่มาจากแคว้นกาลินทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจากอาณาจักรจามหรือในอีสานใต้ต่างก็พูดภาษาเดียวกันและมาจากแคว้นเดียวกันใช้อักษรปลวะเหมือนกันจารึกพระเจ้าจิตรเสนมีทั้งสิ้น23หลักจารึกในสีเทพรวมทั้งจารึกเยธรรมมาที่พบในนครปฐมและในสีเทพเขียนด้วยอักษรปลวะรุ่นแรกจะเป็นภาษาสันส,สกฤต เขียนด้วยอักษรปลวะลุน้วนสมัยต่อมาจึงจารึกด้วยอักษรปลวะปนภาษาขอมคือใช้อักษรปลวะเขียนอย่างเดียวแต่มีบางข้อความที่เป็นภาษาขอมภาษาแรกที่มีคำขอมเข้าไปประปนกับสันสกฤตในจารึกคือจารึกเขาน้อยจารึกเมื่อพุทธศักราช1180รส่วนในกัมพูชาจารึกด้วยอักษรปลวะอย่างเดียวมีภาษาขอมเข้าไปประปนด้วยเช่นเดียวกันก็คือจารึก ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เมืองอังกอร์บูเรข้อมูลแจ้งว่าพบที่เมืองนี้ปัจจุบันอยู่ในเขตตาแก้วจารึกเมื่อพุทธศักราช1,154แสดงว่าในกัมพูชาใช้ภาษาขอมเมื่อครั้งที่พระเจ้าสีพวะวรมัมเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรเจลละประมาณพุทธศักราช1,123สรุปว่าแรงงานที่มาสร้างปราสาทเริ่มใช้ภาษาขอม ราวพุทธศักราช1123ในสมัยเจลักษก่อนหน้านี้ไม่เคยมีจารึกใดในสมัยฟูนันที่มีภาษาขอมเข้าไปประปลนในจารึกเลยจารึกที่พบในปราสาทต่างๆทั้งในสยามและกัมพูชาใช้อักษปรปัลละวัเขียนภาษาสันสกฤตและเขียนภาษาขอมส่วนอักษรขอมจริงๆยังไม่เกิดครับสมัยนี้อักษรเขมรยังไม่มีหรอกเพราะอักษรเขมร เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่ของไทยนี้เองเมื่อมีอักษรขอมเกิดขึ้นแล้วขอย้ำว่าอักษรขอมเกิดขึ้นในสยามและนำไปใช้ในกัมพูชาด้วยในสยามและในกัมพูชาใช้อักษรขอมแบบเดียวกันภาพนี้แสดงให้เห็นสองเมืองร่วมสมัยเดียวกันคือเมืองสีเทพที่เพชรบูรณ์กับเมืองเศรษฐปุระที่จำปาศักใกล้ปราสาทวัดภูอาณาเขตของทั้งสองเมือง อาจจะทับซ้อนกันได้จารึกปัลวะของพระเจ้าจิตรเสนอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์ก็มีแสดงว่าอาณาจักรของพระเจ้าจิตรเสนอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงและยังมีฐานปราสาทเก่าสร้างโดยพระเจ้าจิตรเสนอยู่ที่ดงเมืองเตยอำเภอคำขืนแก้วจังหวัดยโสธรในปัจจุบันปราสาทและศิลาจารึกอยู่ที่ใดไม่ได้หมายถึงเป็นที่ประทับของพระองค์นะครับแต่หมายถึงดินแดน หรืออาณาเขตของพระองค์แผ่ขยายมาถึงเมืองใดบ้างส่วนที่ประทับของพระองค์ก็อยู่ที่เมืองเศรษฐุรรษใกล้ปราสาทวัดถูหลังจากนั้นก็ไปประทับในเมืองพระนัดขอนเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วเมืองศรีเทพเริ่มแผ่ขยายอำนาจลงมาที่อีสานใต้ส่วนเมืองเศรษฐุรัษพระเจ้าศรีพวะวรมัมและพระเจ้าจิตรเสนลงไปทําสงครามกับกษัตริย์ฟูนันสามารถโค่นกษัตริย์ฟูนันคือพระเจ้ารุทราวรมัมลงได้ พระเจ้าพะวาวรมังที่หนึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของเจลัคต่อมาพระเจ้ามาเห็นทราวรมัมหรือพระเจ้าจิตรเสน<ร>ก็ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ในลำดับต่อจากพระเจ้าพะวาวรมังที่หนึ่งครึ่งที่แล้วผมเกริ่นไว้เล็กน้อยว่าทําไมชาวฟูนันจึงมีดีเอเหมือนกับชาวแอฟริกาคําตอบก็คืออินเดียโดยเฉพาะทางตอนใต้ติดต่อค้าขายกับแอฟริกาและเดินเรือต่อมาที่สิวิชาย นำท่าจากแอฟริกามาขึ้นที่ตอนเหนือของอินโดนีเซียท่าที่เดินทางมาจากแอฟริกาเดินทางเข้ามาใช้แรงงานที่เมืองออกแอลในอนาณาจักรฟูนันต่อมาได้มาเป็นแรงงานสร้างปราสาทอยู่กัน1,500ปีจนพูดภาษาของได้คล่องปัจจุบันคิดว่าเป็นภาษาของตนเองผลการตรวจดี a ก็เป็นอย่างที่เราทราบคงหายสงสัยแล้วนะครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ